นะครับแต่นี้ที่ชุมพรมันมีประเด็นแบบนี้ไอกรณีถ่ายรูปบัตรลงคะแนนลงมือถือเนี่ยกลายมาเป็นประเด็นระหว่างาประชาธิปัตย์ปัจจุบันกับอดีตประชาธิปัตย์คุณธีรศักดิ์อ่อนละไม่ตอนนี้ไปช่วยพลังประชารัฐเนี่ยรอบนี้ะนะครับค,คุณสาธิตวงหนองเตยเนี่ยนะครับในฐานะผู้นยการเลือกตั้งพรรคประชาธิปัตย์จังหวัดชุมพรเนี่ยนะก็ได้ พูดถึงกรณีนี้นะครับมีกรณีหนึ่งก็คือกรณีของนายซอลและลัสมันเนี่ยนะครับที่เป็นหนึ่งใน5ที่ถูกแจ้งความว่าทำผิดกฎหมายเลือกตั้งโดยการใช้โทรศัพท์มือถือถ่ายบัตรลงคะแนนเนี่ยคุณสัจติตย์เนี่ยนะครับบอกว่าเรื่องนี้มีที่มาที่ไปเพราะว่าคุณอิสระพรงษ์มากอําภัยเนี่ยนะครับได้มอบหมายให้ทานายความไปดําเนินการแจ้งความลงบันทึกประจําวันที่สพเมืองจุมพรเพราะว่า a ฟซบุ๊กของนายสิริศักดิ์อัลมัยเนี่ยไปโพสบอกว่ามีการจับกลุ่มผู้กระทาความผิดด้วยการถ่ายบัตรเลือกตั้งเพื่อไปรับเงินและมีข้อความหลักฐานบอกว่าให้เลือกเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งก็คือคุณอิสระพงศ์จากประชาธิปัตย์จากประชาธิปัตย์คุณอิสระพงศ์แบบนี้มากล่าวหากันแบบนี้ไม่ได้นะครับเพราะเขาไม่มีส่วนรู้ส่วนเข็นอะไรด้วยนะครับมันก็คุณอิสระพงศ์ก็เลยต้องไปแจ้งความะนะครับกับเจ้าตำรวจให้ลงบันทึกประจําวันไว้นะครับเพราะว่า หนึ่งก็คือเจ้าตัวบอกไม่รู้จักแล้วก็ไม่ได้เกี่ยวข้องเกี่ยวพันอะไรกันนะครับแล้วก็มีคนที่แคปหน้าจอข้อความดังกล่าวเอาไว้นะครับมาถึงแคปหน้าจอกอารโพสต์ของคุณธีศักดิ์เนี่ยมาให้ดูแล้วตอนนี้กําลังให้ฝ่ายกฎหมายของพรักเนี่ยรวบรวมมายาหลักฐานเพราะว่าการโพสลักษณะนี้แน่นอนนะครับถือเป็นการให้คุณให้โทษใส่ร้ายผู้สมัครของพรรคประชาธิปัตย์ทัดๆเลยทํานองนี้นะครับก็กลายเป็นประเด็น อ่ขึ้นมาด้วยนะครับค่ะซึ่งผู้ที่ผิดทำผิดกฎหมายที่ว่าจะถ่ายรูปเอาไปทำด้วยเหตุผลอะไรอเอ่อก็เป็นเรื่องที่กกตต้องพิสูจน์นะคะไปสอบสวนกันนะค,ะค่ะค่ะว่าจะไปเป็นหลักฐานในการรับเงินอะไรจากใครจริงหรือไม่เนี่ยก็ต้องไปสอบสวนกันแต่ว่าจะมาสรุปว่าเอ่อทั้งหมดนี้เกิดจากคนนั้นคนนี้คนนั้นคนน,น,นี้เบอร์นั้นเบอร์นี้พักนั้นพักนี้เนี่ย มันไม่สามารถจะสรุปในขนะนี้ได้ครับอันนี้คนที่เสียหายเขาก็ต้องไปปกป้องครับปกป้องสิทธิของตัวเองนะครับก็ไปแจ้งโคงแจ้งความอะไรกันคือเมื่อก่อนเราจะเห็นการฉีกบัตรฉีกบัตรอันนี้ผิดกฎหมายแต่ว่ามันก็ไม่ได้มีเหตุผลในเชิงของการซื้อสิทธิขายเสียงอะไรอันนี้คือเพราะว่าไม่เข้าใจแต่รอบนี้มาตามเทคโนโลยีนะครับมือถือถ่ายแชะ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 คือมันก็มีนะคือมันก็มีหลายเหตุผลนะยาคืออย่างสมมติถ้ามีการซื้อเสียงกันจริงๆเนี่ย มันก็จะมีประเภทเอ่อเข,า,ขาไม่ไว้ใจนะสมองคนแบบยิ่งสู้กันแรงๆเนี่ยนะราคามันขึ้นไนงะเพราะฉะนั้นเนี่ยหัวคะแนนก็กลัวว่าเดี๋ยวพลาดมาเนี่ยบางพื้นที่นะนี่ผมไม่ได้พูดที่ชุมพรหรือสองขาลาเนี่ยนะพูดทั่วๆไปคือบางพื้นที่เนี่ยหัวคะแนนก็แบบรับเงินมาเยอะอแล้วเด็กงานไม่เข้าเป้าเนี่ยโอ้โหโดนเช็คบินกันยุ่งเลยเนี่ยนะค่ะเขาเรียกบ,บอกว่าหลังๆเนี่ยคือประเภทที่ว่า พอรับเงินไปแล้วพอถึงเวลากาเนี่ยเราไม่รู้ว่าไปกาเบอร์ไหนอะไรยังไงหลังๆเขาเลยบอกว่าเปลี่ยนวิธีการคุณเก็บบัตรประชาชนเก็บบัตรประชาชนของของคะแนนเสียงของฝั่งตรงข้ามเก็บเพื่อไม่ให้เลือกเพื่อไม่ให้เลือกใช่เก็บคะแนนเสียงเพื่อไม่ให้เอาบัตรประชาชนเนี่ยไปเลือกตั้งเหมือนเป็นการไปตัดคะแนนฝั่งตรงข้ามคุณนันทิยาเนี่ยนะ แม่ผมลรคสมัักคุณนัญาต้องเลือกผมอยู่แล้วแน่นอนใช่ไหมแน่นอนอคู่แข่งผมเนี่ยเขาก็ไปเดินเก็บเขารู้ตำบลเนี้หมู่นี้ซอยนี้เนี่ยฐานเสียงของของปรลเมตสมมตินะเออเขาก็ไปเก็บไอกองเชียร์ผมอยากจะไปเลือกผมก็เลือกไม่ได้อคือซื้อเพื่อไม่ให้เลือกซื้อบัตรประชาชนเพื่อไม่ให้เลือกเพื่อมาให้เลือกและอันนี้คือ ชัวแน่นอนไม่ต้องเป็นลุ้นที่หน้าขูหาว่าตกลงเขาจะเลือกเบอร์ไหนถ่ายรูปด้วยไม่ต้องถ่ายรูปคือมันมีวิธีการสารพัดหรือว่าเขียนสื่อได้เ,เล่เลนะนะคะนะซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่ไม่อยากให้เกิดขึ้นนะเพราะาอยากให้การเลือกตั้งในบ้านเรามันเป็นการเลือกตั้งที่บริสุทธิ์ยุติธรรมและโปร่งใสจริงๆนะมันถึงจะเป็นการปฏิรูปการเมืองของเราได้คือคือมันมีสัตว์นะคุณนันทยาเนี่ยแต่วันไว้มีโอกาสจะมาเล่าให้ฟังเลยนะเช่นยิงหน้าหน่วยยิงหน้าหน่วยนี้ก็คือแจกกันหน้าหน่วยเลยช่วงแบบ อันนี้จะทําช่วงใกล้จะปิดถีบนะอันนั้นก็คือกรรมการประจําหน่วยก็จะต้องรู้เห็นเป็นใจนะจะแบบไม่รู้ไม่ชี้ไงคือก็ว่ากันไปอะไรเนียยิงหน้าหน่วยซื้อมัดจุกซื้อมัดจุกคือมาถึงซื้อเป็นซื้อเป็นกลุ่ม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 ยกพวงเลยอะไรอย่างเงี้ยนะโอ้แต่ลพัศนแต่รอดูว่า รอ,อบนี้จะมีบัตรขย eng หรอือเปล่ารอดูรอดูอดนะคะว่าจะเป็นป<ร>ยังไงเพราะว่าเมื่อวานนี้เพิ่งนับคะแนนเนี่ยเขาเ้าจมีกระบวนการในการตรวจสอบความถูกต้องกันก่อนและคะแนนนี้ก็ยังเป็นคะแนนที่ไม่เป็นทางการนะคะต้องรอกกตมีการตรวจสอบ